ช่วงนี้พามาดูเรื่องของการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนกันบ้างนะคะว่าตัวเลขจะเป็นอย่างไรตลาดไหนที่เราทำได้ดีตลาดไหนเติบโตกันบ้างดูภาพรวมกันก่อนนะคะคุณผู้ชมในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตัวเลขออกมาเรียบร้อยแล้วโดยทางกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์นะคะรายงานตัวเลขการค้าชายแดนการค้าผ่านแดนค่ะสิงหาคม2567มูลค่าการค้ารวมคือ 154,000 ล้านบาทขยายตัวได้ร้อยละ16นะคะเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยไทยส่งออกมากกว่านำเข้าค่ะก็เลยทำให้เราเกินดุลการค้าอยู่ประมาณ 21,000 ล้านบาทส่วนถ้าดูตัวเลข8เดือนของปี2567นะคะในแง่การค้าชายแดนการค้าผ่านแดนปีนี้มูลค่ารวมก็คือ 1,220,000 ล้านบาทเป็นบวกเช่นเดียวกันนะคะขยายตัวได้ร้อยละ7โดยไทยเกินดุลการค้าอยู่กว่า 193,000 ล้านบาทด้วยกันค่ะเราไปแยกย่อยจากที่คุณแพรวเล่าให้ฟังนะคะทั้งการค้าชายแดนกับผ่านแดนว่าแต่ละประเทศเป็นยังไงกันบ้างดูเหมือนว่าจะเป็นข่าวดีเพราะว่าการค้าชายแดนเนี่ยโตทุกประเทศเลยนะคะอันนี้เฉพาะเดือนสิงหาคมค่ะคุณผู้ชมเรามีการค้าขายชายแดนกับ4ประเทศเพื่อนบ้านมูลค่าการค้ารวมๆแล้วนะคะ 83,600 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ15ค่ะเรามีการค้าชายแดนกับมาเลเซียนะคะมูลค่าสูงที่สุดเลยก็คือ 28,500 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ21จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมติดตามข่าวรายการเราจะเห็นว่าคนมาเลมาเที่ยวประเทศไทยเยอะมากๆด้วยนะคะรองลงมาก็คือสปป.ลาวค่ะเรามีมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างกัน 23,100 ล้านบาทเพิ่มขึ้นมาร้อยละ13และเมียนมานะคะมูลค่าการค้าชายแดน 17,500 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ17กัมพูชา 14,400 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ7ด้วยนะคะนอกจากนั้นนอกจากการค้าชายแดนคือประเทศติดกันก็จะมีการค้าผ่านแดนด้วยก็คือเป็นประเทศที่3นั่นเองนะคะอย่างเช่นประเทศจีนสิงคโปร์แล้วก็เวียดนามค่ะสำหรับเดือนสิงหาคมมูลค่าการค้ารวมนะคะ 71,200 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ18ค่ะสำหรับการค้าผ่านแดนจากไทยไปประเทศจีนนะคะมีมูลค่า 41,700 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ18รองลงมาอันดับ2นั่นคือสิงคโปร์ค่ะ 9,100 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ26แล้วก็เวียดนาม 6,100 ล้านบาทขยายตัวร้อยละ62ค่ะตัวเลขการส่งออกของบ้านเรานะคะยังต้องพึ่งพาตลาดจีนค่อนข้างเยอะค่ะเราอาจจะต้องส่งการค้าผ่านแดนไปประเทศอื่นๆเพื่อนบ้านเราแล้วก็ส่งไปที่ประเทศจีนนะคะแต่ทีนี้มันก็มีความท้าทายหลายอย่างรออยู่เหมือนกัน TTB Analytics มีการวิเคราะห์นะคะว่าการที่เราพึ่งพาตลาดจีนมันมีประเด็นเรื่องอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแข่งขันที่สูงมากๆในจังหวะนี้โดยเฉพาะสินค้าบางอย่างที่เรามีการนำเข้ามีการส่งออกจากประเทศจีนโดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางอย่างที่จะต้องมีการนำเข้าจากประเทศจีนเยอะๆนะคะรวมไปถึงกฎระเบียบการค้าโลกที่มีการปรับเปลี่ยนไปบางประเทศกลุ่มลูกค้าของเราอาจจะต้องมีการขึ้นภาษีในประเด็นของพวกอุตสาหกรรมที่จะต้องอนุรักษ์ธรรมชาติหรือว่าลวกพวกซีแบมอะไรต่างๆนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของมาตรการทางการค้าเราจับตาไปที่สงครามการค้าระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกของเราแล้วก็การส่งออกไปที่ตลาดจีนด้วยนะคะ TTB Analytics ก็เลยวิเคราะห์ความเสี่ยงกันไปต่อว่ามีอุตสาหกรรมในประเทศไทยบ้านเราอุตสาหกรรมไหนบ้างที่อาจจะต้องเจอผลกระทบแบบนี้นะคะจากผู้ประกอบการที่จะต้องพึ่งพาตลาดต่างประเทศโดยพิจารณาจากสัดส่วนการส่งออกแล้วก็สัดส่วนการนำเข้าสินค้าจากจีนนะคะเทียบกับยอดขายรวมเราก็จะแบ่งเป็น4กลุ่มดังนี้ซึ่งใครอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมไหนนะคะก็อาจจะต้องดูว่ามีอะไรจะต้องระวังบ้างสำหรับกลุ่มแรกเลยอันนี้พึ่งพาการส่งออกสูงแล้วก็นำเข้าจากจีนสูงค่ะสัดส่วนเนี่ยอยู่ที่ร้อยละ16ของผู้ประกอบการไทยทั้งหมดนะคะจากสัดส่วนรายได้การส่งออกและนำเข้าสินค้าจากจีนค่ะก็จะมีพวกอุตสาหกรรมหลายอย่างนะคะที่อาจจะกระทบในกลุ่มนี้ด้วยก็คืออิเล็กทรอนิกส์พวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์แล้วก็พวกธุรกิจแฟชั่นต่างๆพวกการ์เมนต์อันนี้ก็อาจจะได้รับผลกระทบนะคะเพราะว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่เปราะบางเพราะอาจจะต้องเป็นกลุ่มรับจ้างผลิตสินค้าหรือว่า OEM ค่ะก็จะมีการนำเข้าวัตถุดิบหรือว่าสินค้าชั้นกลางๆจากหลายประเทศรวมไปถึงประเทศจีนด้วยนะคะเพื่อที่จะเอามาในประเทศไทยแล้วก็อยู่ในกระบวนการผลิตหรือว่าประกอบซึ่งก็อาจจะใช้ไทยเป็นฐานเพื่อส่งออกไปยังประเทศที่3ต่อไปด้วยค่ะถัดมานะคะคุณผู้ชมก็เป็นกลุ่มผู้ประกอบการที่อาจจะพึ่งพาการส่งออกต่ำแต่ว่าต้องนำเข้าจากจีนสูงนะคะกลุ่มนี้ก็จะคิดเป็นสัดส่วนประมาณสักร้อยละ12ของบรรดาผู้ประกอบการทั้งหมดซึ่งความเสี่ยงก็มีอยู่นะคะเพราะว่าพอพึ่งพาเรื่องการส่งออกต่ำแต่ว่าต้องพึ่งพาการนำเข้าสูงเนี่ยมันก็จะได้แก่อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเหล็กค่ะเฟอร์นิเจ
อร์แล้วก็ของใช้ในบ้านหรือว่าเครื่องจักรก็นะคะกลุ่มนี้ในทาง TTB Analytics บอกว่าถือว่าเป็นกลุ่มที่เปราะบางอยู่เหมือนกันเพราะว่าเป็นการนำเข้าสินค้าจากจีนเพื่อเข้ามารองรับอุตสาหกรรมในประเทศทีนี้ผู้ผลิตจีนบางส่วนในปัจจุบันเขาก็หันมาทำธุรกิจโดยวิธีการก็คือเขาเข้ามาทำธุรกิจในไทยเลยแล้วก็มีการนำเอาสินค้าจากจีนเนี่ยเข้ามาขายเองโดยตรงนะคะพอทำแบบนี้มันก็กระทบกับบรรดาผู้ผลิตในประเทศตลอดทั้งห่วงโซ่เลยตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำด้วยทีนี้มาดูกลุ่มที่3นะคะคุณผู้ชมเป็นกลุ่มที่อาจจะพึ่งพาจีนแบบปานกลางนะคะก็คือทั้งส่งออกทั้งนำเข้าก็คือพึ่งพาระดับกลางๆกลุ่มนี้น่าจะมีสัดส่วนมากที่สุดของผู้ประกอบการไทยค่ะคิดเป็นร้อยละ40นะคะจากสัดส่วนการนำเข้าและการส่งออกสินค้าไปจีนแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราเห็นการนำเข้าสินค้าจากจีนที่ค่อนข้างเติบโตแบบก้าวกระโดดสวนทางกับอัตราการใช้กำลังการผลิตในประเทศนะคะที่เริ่มจะลดลงมากตัวอย่างกลุ่มอุตสาหกรรมก็อย่างเช่นเคมีภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ยานยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนหากไม่นับการพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์ที่หรือการขยายตลาดในต่างประเทศเนี่ยคาดว่านี่จะเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบนะคะทั้งรูปแบบการค้าแล้วก็การแข่งขันเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากจีนที่รุนแรงในระยะถัดไปด้วยค่ะสำหรับกลุ่มที่4เองก็มีไม่น้อยนะคะสัดส่วนร้อยละ32อันนี้เป็นกลุ่มที่จะต้องพึ่งพาการส่งออกแล้วก็นำเข้าจากประเทศจีนค่อนข้างต่ำค่ะคิดเป็น32%ของผู้ประกอบการไทยทั้งหมดนะคะอันนี้น่าจะเป็นกลุ่มที่ไม่ได้รับผลกระทบเยอะมากหรือว่าอาจจะได้รับผลกระทบแต่ว่าเป็นแบบจำกัดนะคะเพราะว่าอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกอุตสาหกรรมอาหารการท่องเที่ยวแล้วก็การแพทย์นั่นเองค่ะบางทีพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไปก็ใช่ว่าจะดีนะคะก็ต้องพยายามที่จะกระจายหรือว่า diversify ความเสี่ยงด้วยเพื่อการเติบโตนะคะในแง่ของผลประกอบการที่มันยั่งยืนมากขึ้นขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ Business Watch นะคะและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16ค่ะจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ